อันนี้ก็จะเป็นเมนูผัดวุ้นเส้นดอกขจรหลายๆคนที่ชื่นชอบผัดวุ้นเส้นนะครับที่เป็นแบบผัดวุ้นเส้นกับซอสมะเขือเทศวันนี้ผมเอามาผัดนะครับตามสูตรดั้งเดิมเลยโจทย์วันนี้เป็นดอกขจรค่ะนานาก็เลยจะเอาดอกขจรมาทำไอศกรีมกันแต่ว่าดอกขจรเราไม่ได้ใส่ลงไปในไอศกรีมนะคะวันนี้เนี่ยนานาจะทำไอศกรีมกาแฟแล้วก็มีคาราเมลดอกขจรอยู่ข้างบนนั่นเองเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23นะครับ